รถน้ำดำหัวทักษิณสสรัฐมนตรีพึบช่วงบ่ายวันนี้15เมษายนที่บ้านพักกรีนวันเลอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ของนายสมชายและนางยาวพาวงศวร์ได้เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีสสข้าราชการข้าราชการท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้ารถน้ำขอพรนายทักษิณชินวัตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์โดยใช้ชื่องานว่าสักเล้าดำหัวประเพณีปีใหม่เมืองบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก บรรดารัฐมนตรีสอสอและอดีตสอสอของพรรคเพื่อไทยต่างทยอยเดินทางมาร่วมง,งานกันคับขั่งเมื่อนายทักษิณเดินทางมาถึงได้มีขบวนแห่น้ําเพื่อมารดน้ําดําหัวนายทักษิณซึ่งเป็นตัวแทนจากอาเภอใกล้เคียงพร้อมทั้งประกอบพิธีทางล้านนาโดยนายสมพงศ์อมรวิวัฒน์สสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้รดน้ําดําหัวนายทักษิณเป็นคนแรกโอกาสนี้นายทักษิณกล่าวกับผู้ที่มาร่วมง,งานว่าวันนี้ถือเป็นยุคดิจิทัลเดี๋ยวดิจิทัลวอลเล็ตก็มาแล้ว วันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสุขมากได้มาร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์เป็นครั้งแรกในรอบ18ปีขอบคุณรัฐมนตรีสอสอและเพื่อนพี่น้องประชาชนที่วันนี้มารดน้ำดำหัวก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอให้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตและขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีขอให้ทุกคนมีโชคมีชัยและตนก็มั่นใจว่ารัฐบาลและตนก็จะพยายามแนะนำสิ่งที่ดีๆแก้ปัญหาให้บ้านเมืองเชื่อว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี จะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วซึ่งตนก็คิดว่ามันเป็นหน้าที่ที่อดีตนายกคนหนึ่งที่ยังรักบ้านเมืองเป็นห่วงบ้านเมืองก็ต้องมาช่วยกันด้วยขอให้พี่น้องประชาชนมีกําลังใจว่าไม่นานทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมก็ขอให้มีความสุขทุกคน